ยเรื่องที่ชาวเน็ตแห่ดึงสติโตโน่ก่อนที่จะว่ายข้ามแม่น้ำโขงเป็นอีกหนึ่งนักร้องนักแสดงที่ใครหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะสำหรับคุณโตโน่ภาคินที่ล่าสุดเนี่ยออกมาเปิดใจในรายการโหนกระแสถึงโครงการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงระยะทางกว่า15กิโลเมตรโดยมีแพลนจะว่ายในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งฝั่งไทยและลาวและหลายคนค่ะก็ได้ออกมาวิจารณ์สนั่นจนโตโน่ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ1เพราะมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่โตโน่คนเดียวที่เสี่ยงนะคะแต่มีเจ้าหน้าที่รวมถึงคุณหมอพยาบาลและทีมกู้ภัยต้องเข้ามาเกี่ยวข้องและคอยดูแลอีกด้วยแล้วมองว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นภาระเจ้าหน้าที่มากกว่าการระดมทุนโดยบางคนเนี่ยพูดแรงถึงขั้นว่าภาคินหรือภาระรูปนี้คือแม่น้ำโขงไม่ใช่สระว่ายน้ำนะคุณไม่ว่าคุณจะว่ายจุดไหนน้ำลึกหรือระยะทางไม่ไกลมันก็ต้องคอยมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอยากช่วยประชาชนแก้หาทางอื่นดีกว่าไหมถ้าคิดไม่ออกมาอ่านทวิตคนเสนอแนวทางเยอะเลยนะโตโน่งานนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลซึ่งหลายคนมองว่าวิธีนี้เนี่ยมันเสี่ยงและอันตรายเกินไปและยังทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องมาเสี่ยงอีกด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมองว่ามีวิธีอื่นอีกเยอะแยะมากมายที่ดาราหรือว่านักร้องจะร่วมระดมทุนกันได้ยังไงค่ะก็อยากให้โตโน่เนี่ยฟังเสียงของแฟนๆและหาทางระดมทุนที่เสี่ยงน้อยกว่านี้จะดีกว่านะคะ